ค่ะคนอื่นค่ะน้องกันค่ะน้องกันนี่สัมภาษณ์ลุงก็แบบว่าก็มีข่าวนิดนึงแหละว่าอะไรนะกันหล่อเนี่ยก็น่ารักนะช่วงนี้ภูมิใจนำเสนอมากเป็นช่วงที่แบบน้องกันไปเล่นนี่แชร์รูปลงอินสตาแกรมเปล่าใช่เป็นรูปที่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะ2ปีครบรอบ2ปีที่สุพรรณแล้วเป็นช่วงแบบว่าสปายมีสัมภาษณ์เดี่ยวด้วยนะคะช่วงนี้หล่ออันนี้เป็นแนวรวมใช่ไหมคะแนวดีๆก็มีเมาส์มอยกันจริงๆเมื่อวันก่อนที่น้องกันไป12ราศีนี้จะขอแต่งนะจ๊ะโอ้โหนางทำลายสถิติกันแบบว่าไม่ได้ดูเลยพี่น่าสุดอ่ะไปอัดยังไม่ออนกับใบประกรณ์ไงคะเยอะเลยดีใจมากครับก็เป็นปีแรกที่เข้าชิงของแบงค์สวอร์ดนะครับผมเป็นรางวัล Boy of the Year ครับผมฮะแอบหวังอะไรไหมหวังไหมล่ะครับก็เล็กๆครับผมแต่ว่าผู้ที่เข้าชิงแต่ละคนก็แบบว่าเก่งๆหล่อๆนั้นเลยครับทั้งพอสลันนะครับผมพี่บอยประกรณ์นะฮะน้องพีทนะครับแล้วก็พี่โป๊ปด้วยแล้วก็อีกก็มีอีกครับผมใช่ครับใช่ก็มีเหมือนกันมีแบบเป็นกลุ่มที่แบบว่าคอยโหวตให้กันทุกงานนะครับผมก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยโหวตให้กันนะครับผมในการเข้าชิงรางวัลนี้ด้วยครับจริงๆเราให้กำลังใจทุกงานครับคืออย่างจะบอกว่าตั้งแต่ออกมาจากละครเวทีเสียงดินนะครับก็ได้มีโอกาสมีงานอีเวนต์ต่างๆมากมายครับแล้วก็ได้เจอแฟนๆมากขึ้นแล้วก็แบบไปต่างจังหวัดต่างๆไปภาคอีสานภาคเหนือก็เจอแฟนคลับที่แบบว่ามากขึ้นทุกวันก็แบบดีใจครับผมแล้วก็อย่างวันนี้ก็มาก่อนจะมางานนี้ก็มาที่พารากอนก่อนมีงานโคเวอร์เป็นนาฬิกาโคเวอร์ครับผมก็แฟนๆก็มาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ต่อเลยครับผมครับผมแฟนคลับพักไปก่อนเอาได้ไงมาละต้องขัดบอกยอมรับนะว่าการที่เป็นแบบเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนกันสนิทที่สุดเหมือนกันหรือเปล่าก็สนิทครับสนิทครับคือเราก็เป็นเพื่อนกันมารู้จักคือถามว่ากันเป็นเพื่อนสนิทหลายคนไหมเพื่อนสนิทหลายคนครับคือฉันก็เป็นคนหนึ่งที่กันสนิทนะครับผมแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ยังคงยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากกว่าเพื่อนครับพูดคุยบ่อยไหมก็บ่อยนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเขาทำงานเราทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกันบ้างแต่ก็แอบสนับสนุนใจกันเลยค่ะให้กำลังใจกันก็มีบ้างครับเป็นธรรมดาที่แบบว่าเพื่อนกันจะคอยให้กำลังใจซึ่งการในการทำงานในการเรียนด้วยกันเพราะว่าฉากกับกันเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนมหาลัยเดียวกันด้วยครับผมใช่ใช่ก็หมายกันเชื่อว่าฉันเป็นสเปคของหลายๆคนอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีด้วยครับชอบไหมก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับยังไม่คิดถึงขั้นแบบว่าเป็นแฟนอะไรขนาดนั้นครับผมเห็นฉันบอกว่าไม่ค่อยไปไหนไม่อยากไปไหนเดินมาไหนแต่การที่ว่ากลัวว่าลำบากใจต้องเป็นขาโอ้ไม่ครับคือผมก็ต้องให้เกียรติเขาครับคือเราก็แบบคือเราเป็นเพื่อนกันแต่ถามว่าคือบางทีเนี่ยเราจะไปนู่นนี่ด้วยกันได้ไหมมันก็แบบเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนก็คืออยู่ในวงการนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแฟนคลับอะไรเงี้ยคือบางทีเราอ่ะไปในฐานะเพื่อนแต่หลายคนอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้ไงเราเลยคิดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าบางทีไม่สะดวกหรือว่าบางทีไปแล้วมันอาจจะเกิดผลอะไรตามมาเนี่ยคิดว่าไม่ไปดีกว่าครับผมใช่ครับแอบนอนกันแล้วเราแบบมีแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำด้วยผมไปร้องไห้เลยครับผมจะไปร้องไห้เรื่องอะไรไม่มีครับผมไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีครับกับฉันนี่มีแบบทะเลาะมีงอนกันบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีครับเป็นเพื่อนกันครับเห็นไม่ว่ากลัวสนุกกันมากด้วยเหมือนกันเห็นฉันบอกจริงๆแล้วคือก็ได้มีโอกาสเจอกันบ้างนะครับแต่ถามว่าแบบได้สนิทกันมากไหมก็คงยังครับเพราะว่าคืออย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาทั้งแบบคอนเสิร์ตของตั้งแต่เดอะสตาร์6ที่กันประกวดนะฮะแล้วก็คอนเสิร์ตเดี่ยวกันอะไรเงี้ยรวมถึงแม้กระทั่งคอนเสิร์ตเดอะสตาร์8ที่เขาอยากไปดูเนี่ยก็เขาก็จะมาขอบัตรที่กันเพราะว่าการสามารถขอบัตรที่พี่เขาได้ก็จะมานั่งโควต้าเดียวกับคุณพ่อคุณแม่กันก็เลยแบบกลายเป็นว่าได้เจอกันก็แบบว่าทักทายกันสวัสดีเฉยๆครับผมก็มีบ้างครับผมเขาก็อยากไปดูครับคือแบบว่าไม่รู้ว่าเขาไปเชียร์น้องๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าติดตามเชียร์คนนู้นคนนี้อยู่แล้วก็ให้บัตรเขาไปดูอะไรครับผมว่าเราคบกันแต่ว่าเหมือนกันไม่ค่อยอยากโฟกัสเพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนคลับด้วยอ๋อไม่ใช
ช่ครับคือยังจะบอกว่ายังไม่ได้คบกันครับเราคือเป็นเพื่อนกันธรรมดาแล้วก็เราอยากทำงานตอนนี้ก่อนครับเพราะว่างานตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกับเวลาที่ต้องให้มันเต็มที่จริงๆแล้วก็เรื่องของการเรียนนะครับและการคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดว่าเรามีเวลาให้กับอะไรไม่เต็มที่เนี่ยอย่างสมมติเรื่องของแฟนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาให้เขาเนี่ยเรายังไม่อยากจะไปมีแฟนเพราะว่าอาจจะทำให้เขาเสียใจแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นบาปกับตัวกันด้วยที่แบบบางทีเรามีเวลาให้เขาได้ไม่เต็มที่แต่ว่าเราต้องมาคบเขาเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราก็ยังอยากให้มันแบบเป็นระยะไปครับด้านนี้ทำงานก่อนเรียนให้จบก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับเคยถามแฟนคลับไหมคะว่าโอเคไหมถ้าเราจะมีแฟนเคยถามแฟนครับเขาก็บอกว่ายังไม่อยากมีเขาขี้หึงเซอร์ปินแต่ว่าผมว่าระยะหนึ่งผมเข้าใจครับว่ามันเป็นเวลาที่บางทีเราต่อไปเราก็ต้องมีครอบครัวของเราต้องมีอนาคตที่แบบคือผมเป็นคนที่แบบว่าคือยังไงเนี่ยอยากจะมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นเพราะว่าการเป็นคนที่เวลาเห็นครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนที่บ้านอยากจะมีคือแก่ตัวไปจะมีลูกหลานไว้คอยเลี้ยงดูเราอะไรครับก็เป็นธรรมดาครับอยู่ที่ระยะเวลามากกว่าการบอกว่าเป็นเพื่อนเฉยๆแต่น้องฉันบอกว่าสนิทมากไม่กลัวว่าเขาจะรู้ฉันเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันครับฉันเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันก็สนิทที่สุดก็สนิทครับสนิทครับคือผมก็มีเพื่อนสนิทหลายคนไงแต่บอกว่าไม่ใช่ใจใช่นี่ไงต่อไปนี้น้องฉันเอาอย่างมาผมอ่ะอยากจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันจริงๆค่อยๆคุยไปดีกว่าแต่ว่าเรายังไม่เร่งรีบว่าเราต้องแบบว่ามาเร่งรัดว่าต้องเป็นแฟนกันต้องอะไรกันแต่ว่าเราขอโฟกัสงานแล้วก็ตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาก็เป็นมีงานเยอะเหมือนกันแล้วก็มีงานเยอะเหมือนกันแล้วก็เขาก็ยังเรียนหนังสือด้วยซึ่งเขาเรียนหนักมากครับผมคือเรียนหนักกว่ากันอีกนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปก่อนดีกว่ายังไม่คิดถึงท่านเลยเถิดขนาดนั้นไม่ครับไม่คือผมจะบอกว่าพิเศษคนอื่นไหมยังไงอ่ะคือเพื่อนสนิทอ่ะเป็นเพื่อนสนิทครับผมเพื่อนสนิทก็คือการก็มีเพื่อนสนิทหลายคนเนี่ยชายก็มีเพื่อนสนิทหลายคนเหมือนกันครับมีการมีผู้ใหญ่ห้ามไหมคะว่าไม่ต้องเป็นข่าวกันนะอะไรไม่มีครับไม่มีครับเราเปิดเผยครับแล้วก็บริสุทธิ์ใจว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็คือไม่มีอะไรเสียหายครับโอ้โหนภัทรนะคะช่วงนี้ครับนิดนึงครับงานก็ค่อนข้างจะวันนี้ก็3งานนะครับตั้งแต่เช้าถ่ายแบบกลางวันก็ไปเปิดตัวนาฬิกาที่พารากอนแล้วก็มาที่แบงก์อวอร์ดนี่ครับผมพารากอนต้องบอกว่าแต่งตัวหล่อมากนิดนึงครับนิดนึงแบบว่าเป็นธีมแบบว่าสีครีมครับก็เป็นสูตรครีมธรรมดาแล้วก็เสื้อเชิ้ตครับผมรู้สึกว่าตัวเองฮอตขึ้นมั้ยหลังจากออกจากบ้านก็ไม่รู้ฮอตแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามีงานเยอะขึ้นครับดีใจที่หลายคนชื่นชอบเราแล้วก็ให้เราไปร้องตามงานอีเวนต์ต่างๆครับผมบางคนก็บอกว่าหล่อขึ้นนะครับบางคนฝากมาชมว่าขอบคุณมากๆครับก็จะพยายามดูแลตัวเองเหมือนที่พี่แจ็คบอกว่าให้ดูแลตัวเองเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆเพราะว่าเราต้องใช้หน้าตาครับในการทำงานทั้งการร้องเพลงทั้งการแสดงละครด้วยครับผมแล้วเสียงเสริมนะคะก็ต้องเจ็บคอเหมือนกันครับใช้เสียงทุกวันเลยครับคือแบบอาทิตย์นึงนี่ใช้แบบวันนึง2งานก็มี3งานก็มีก็เริ่มเจ็บคอแล้วแต่ว่าจะพยายามพักผ่อนเยอะแล้วก็รับประทานยาครับผมวันนี้มาทำอะไรคะโชว์มั้ยคะวันนี้มาโชว์ด้วยครับแล้วก็มีชื่อเข้าชิงด้วยกับรางวัล Boys of the Year ครับผมมีใครบ้างโอ้โหมีตัวเป้งๆนั้นเลยครับมีน้องพีชครับพีชนะครับผมแล้วก็พี่โป๊บนะครับใครกับพี่บอยปกรณ์ใช่ไหมพี่บอยปกรณ์ด้วยมาด้วยครับแล้วก็พอสลันด้วยครับผมไม่เป็นไรก็ครับหัวเราะอะไรใจเขาไงอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะแต่ว่าชุดวันนี้ไงชุดวันนี้เป็นชุดที่มีคนรีเควสต์มาครับแถวนี้แหละบอกว่าให้ใส่ชุดนี้ผมก็เลยพวกเราก็เลยใส่มางานนี้เลยไปขอก็มีสีส้มมาแซมนิดหนึ่งเป็นธีมดำขาวส้มก็เลยมีส้มที่โบแล้วก็เข็มขัดนี่ครับนี่รวยแล้วไหมคะงานเยอะทุกวันไม่ก็เก็บตังค์อยู่ครับเก็บตังค์อยากจะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ครับ
พราะว่าตอนนี้ก็น้องชายมาเรียนที่กรุงเทพแล้วด้วยนะครับมาเรียนที่มหาลัยก็อยากจะส่งน้องชายเรียนด้วยครับผมก็ตั้งใจทำงานทุกอย่างครับผมตั้งใจทำงานทุกวันครับคือเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราเริ่มมีเหมือนกับว่าเราเต็มที่กับทุกงานแล้วมันมีความสุขจริงๆคือแต่ละงานที่เราทำไปปุ๊บเนี่ยพอเราเต็มที่กับมันแล้วเราจะไม่เสียดายมันแล้วก็กลับมาก็มีความสุขทุกครั้งที่ดีใจที่วันนี้ไปอัดรายการมาแฟนๆแฮปปี้ไปร้องเพลงมาแฟนมีความสุขก็ดีใจกับทุกงานที่ทำในแต่ละวันครับแต่ล่าสุดเมื่อวานไม่ทำอะไรกับพี่ประกรณ์มาฮะไปเกรียนหรือเปล่าส่งมาเย้ยกันด้วยไปก็พี่บอยเขาให้ทำอะไรผมก็ทำกันนะฮะเขาก็เป็นคือผมเพิ่งเจอพี่บอยครั้งแรกครับแบบคือไม่คือเจอกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกันมากขนาดนี้ครับก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าดีใจครับเมื่อวานนี้ไปสื่อสองราศีมานะครับผมไปเจอพี่ๆอย่างยิปโซครับพี่เช้าๆนะครับพี่บอยปกรณ์พี่การกันตถาวรนะครับพี่ยายาหญิงโอ้เยอะมากครับหลายคนมากก็ใช่ครับพูดไม่หมดแต่ว่าก็มีถ่ายรูปทำท่าเกรียนเรียนอย่างที่พี่บอยเขาเคยทำลง Twitter กันนะครับผมแล้วเป็นไงครับกระแสตอบรับดีนี่เห็นเขาบอกว่ากี่หมื่นไลค์ไม่รู้ฮะ 20,000 ไลค์ก็โอ้โหพี่บอยฮอตมากๆนะครับผมไม่พอไม่แพ้กันครับผมมีอะไรให้ติดตามอีกมั้ยคะช่วงนี้ก็ยังเป็นซิงเกิลครับยังเป็นซิงเกิลที่ไว้ใจอยู่นะครับยังดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน1232310นะครับผมแล้วก็มีละครซิทคอมทุกวันเสาร์ครับ 18:00 นนะครับผมลูกพี่ลูกน้องครับผมทางช่อง9ครับพี่บอยเค้าอยากไปดูละครเวทีแผ่นสีแผ่นดินใครนะพี่บอยไปก่อนเหรอขอบคุณมากนะครับพี่บอยคือผมจะบอกว่าสีแผ่นดินเนี่ยเขาเลิกไปสักพักแล้วครับเขามีตั้ง101รอบไม่ดูสักรอบนึงเนี่ยนะฮะเสียใจมากเลยต้องไปดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรีสเตทเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกแล้วกันนะครับผมพี่บอยวันนี้เดี๋ยวรอดูพรมแดงเดี๋ยวคอยเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันแล้วก็เข้าชิงด้วยวันนี้นะครับผมอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณครับ